เดี๋ยวไปตามอีกหนึ่งสมรภูมิการสู้รบนะครับนั่นก็คือเรื่องของยูเครนแล้วก็รัสเซียนั่นเองเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นวันเปิดเรียนวันแรกในยูเครนนะครับซึ่งรัสเซียเองก็เปิดฉากยิงขีปนาวุธถล่มหลายเมืองครับจนทำให้เด็กๆคุณวินิฐาครับถึงขั้นต้องย้ายไปเรียนในพื้นที่ใต้ดินท่ามกลางภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นในเมืองนะครับเป็นการโจมตีระลอกใหญ่ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะและนอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจจากสถาบันเพื่อการศึกษาสงครามเขาระบุว่ารัสเซียเนี่ยในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาถือว่ารุกคืบเข้าไปในดินแดนของยูเครนได้มากที่สุดในรอบเกือบ2ปีนะคะท้องฟ้าเหนือกรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวานนี้มีทั้งเสียงแล้วก็กลุ่มควันที่เกิดจากการระเบิดนะคะมีแสงสว่างว่าเป็นระยะจากการระเบิดด้วยเช่นกันระหว่างการโจมตีโดยรัสเซียที่ใช้ขีปนาวุธร่อนแล้วก็ขีปนาวุธชนิดอื่นๆพุ่งเป้าโจมตีในเมืองหลวงของยูเครนรวมถึงอีกหลายๆเมืองทั่วประเทศด้วยท่ามกลางเสียงสัญญาณเตือนภัยที่มีรายงานว่าดังเตือนทั่วกรุงเคียฟและอีกหลายเมืองนานเกือบ2ชั่วโมงได้นะคะยูเครนเนี่ยออกมาเปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บไปอย่างน้อย3คนส่วนกองทัพยูเครนระบุว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศสามารถยิงสกัดขีปนาวุธได้รวม22ลูกเมื่อวานนี้การโจมตีที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นระหว่างการเปิดภาคเรียนวันแรกของยูเครนนะคะนักเรียนในหลายเมืองอย่างในภาพนี้ก็คือที่คาคีฟทางตะวันออกเฉียงเหนือคือเด็กๆต้องย้ายไปเรียนกันในห้องเรียนใต้ดินแทนหลายโรงเรียนเขาหันมาเลือกวิธีนี้แทนการเรียนออนไลน์เพราะว่ามองว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยสำหรับเด็กเล็กๆแล้วจะเข้าใจบทเรียนได้ค่อนข้างยากนะคะขณะที่การวิเคราะห์ข้อมูลจากสถาบันเพื่อการศึกษาสงครามโดยสำนักข่าว AFP ออกมาระบุว่ารัสเซียรุกคืบเข้าไปในดินแดนของยูเครนได้477ตารางกิโลเมตรเฉพาะเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาถ้าประเมินความเคลื่อนไหวความคืบหน้าเป็นรายเดือนเนี่ยถือว่าช่วงเดือนที่แล้วถือว่าเป็นการรุกคืบครั้งใหญ่ที่สุดของรัสเซียตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2022เลยนะคะเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากองทัพรัสเซียรุกคืบถ้าเฉลี่ยต่อวันเนี่ยถือว่าไปไกลได้ประมาณ15ตารางกิโลเมตรส่วนใหญ่การยึดครองดินแดนเพิ่มเติมจะอยู่ในภูมิภาคทางตะวันออกของโดเนสครั้งสุดท้ายที่รัสเซียครองพื้นที่ได้มากเท่านี้เนี่ยคือเดือนตุลาคมปี2022ตอนนั้นเป็นการตอบโต้การโต้กลับครั้งใหญ่ของยูเครนรอบๆแถบคาคีฟช่วงนั้นถ้าเทียบกับช่วงนี้แนวรบเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะคล่องตัวกว่านี้มากนะคะส่วนถ้าเรามองไปตั้งแต่ต้นปี2024ที่ผ่านมารัสเซียถือว่ากลับเข้าไปเดินหน้ารุกคืบเข้าสู่ดินแดนของยูเครนระลอกใหญ่อีกครั้งหนึ่งได้พื้นที่เพิ่มขึ้นประมาณ 1,730 ตารางกิโลเมตรนี่ถือว่ามากกว่าปีที่แล้วถึง3เท่าเพราะว่าถ้าไปดูปีที่แล้วหรือปี2023เนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ยูเครนเริ่มลุกขึ้นมาโต้กลับแล้วก็ยึดดินแดนคืนได้พอสมควรส่วนฝั่งของกองทัพยูเครนจากความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วเหมือนกันก็คือสามารถเดินหน้ารุกคืบเข้าไปในดินแดนของรัสเซียได้อย่างรวดเร็วนะคะหลังจากที่ไปบุกโจมตีแถบภูมิภาคคูสเป็นการโจมตีแถบชายแดนแบบกระทันหันแล้วก็ได้พื้นที่ยึดครองไปได้ประมาณ 1,100 ตารางกิโลเมตรภายในช่วง2สัปดาห์เท่านั้นแต่ว่าช่วงหลังถ้ามอง15วัน2สัปดาห์ล่าสุดที่ผ่านมาถือว่ารุกคืบไปได้แค่ประมาณ 1,150 ถึง 1,300 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นถือว่าไม่ได้คืบหน้าอะไรมากนักถ้าเทียบกับช่วงแรกๆจากวันที่6สิงหาคมที่ยูเครนเนี่ยเปิดปฏิบัติการข้ามเข้าไปในภูมิภาคคูสนะคะครับก็การโจมตีล่าสุดของรัสเซียที่มีการโจมตีเข้าไปที่ยูเครนเนี่ยเมื่อวานนี้ก็รายงานว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยนะครับตามเวลาในยูเครนนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณ 5:00 แล้วก็ผู้คนเนี่ยแทบจะหลบกันไม่ทันเป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันนะครับที่พบว่าสื่อต่างประเทศเนี่ยมีการรายงานว่าครั้งนี้รัสเซียมีการใช้อาวุธที่ค่อนข้างหลากหลายในการโจมตียูเครนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งที่เคียฟแล้วก็ที่คาคีฟด้วยมีการใช้ทั้งขีปนาวุธแบบร่อนนะครับมีการใช้ขีปนาวุธแบบทิ้งตัวมีการใช้โดรนบินเข้าไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการรับมือของยูเครนก็อาจจะทำได้ค่อนข้างยากโดยเฉพาะถ้าหากว่ามีระบบป้องกันภัยทางอากาศอยู่แล้วที่ชาติตะวันตกส่งให้แต่พอรัสเซียเลือกใช้อาวุธหลากหลายรูปแบบในการโจมตีเข้ามาในเวลาใกล้ๆกันแบบนี้เนี่ยการรับมือก็เลยทำไม่ได้ยากแล้วก็มีขีปนาวุธหลายลูกที่หลุดรอดมาแล้วก็ตกลงในพื้นที่บางจุดอย่างที่คาคีฟเองมีสื่อท้องถิ่นที่รายงานว่าบางจุดเนี่ยมีเด็กเสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็ค่อนข้าง
เป็นจุดที่ไม่น่าจะเป็นพื้นที่ทางการทหารหรือเป้าหมายทางการทหารด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเป็นอย่างเช่นบ้านที่เด็กกำพร้าเนี่ยไปอาศัยอยู่ลักษณะแบบนี้เป็นต้นด้วยนะครับซึ่งบางทีการยิงสกัดขีปนาวุธของยูเครนเองอย่างขีปนาวุธที่เข้าไปในกรุงเคียฟเนี่ยเศษซากจากการสกัดก็ตกลงตามบ้านเรือนบ้านเรือนก็เกิดไฟไหม้ด้วยเหมือนกันแล้วเราก็อาจจะต้องเห็นภาพแบบนี้ไปอีกสักระยะนึงตราบเท่าที่ยูเครนยังรุกคืบในคูสอยู่ครับ